สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับแนวทางเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับนี่คือสูตรหวยเดินดีนะครับในสูตรที่2ที่ได้นำมาแบ่งปันกันนะครับผมนี่คือคลิปนะครับนำเสนอในงวดของวันที่1กุมภาพันธ์2560นะครับสูตรนี้มีที่มาที่ไปยังไงนะครับไปติดตามชมนะครับวิธีการคำนวณพร้อมๆกับรับชมตัวเลขนะครับตัวเลขในวันนี้กันเลยนะครับมาเริ่มต้นที่วันที่30นะครับเดือนธันวาคม2560นะครับสำหรับสูตรนี้วิธีการคำนวณนะครับใช้นะครับเลข9นะครับผมเป็นหลักนั่นเองโอเคเลข9นะครับเป็นหลักก็นำ9มาวางก่อนเลยอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ดู3ตัวท้ายรางวัลที่1กับ2ตัวล่างนะครับใช้5ตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณนะครับเอาตัวเลขที่มีค่าสูงสุดใน5ตัวนี้นะครับเลขสูงสุดก็คือ9นะครับนำ9มาวางนะครับหลังจากนั้นใช้เลขคงที่ก็คือ9นะครับผมลบนะครับ9ลบ9เท่ากับ0นะครับสูตรนี้บวก1บวก1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เลขเด่นนะครับเลขเด่นง่ายๆนะครับก็จะเป็น0 1 2นะครับผลนะครับสลากินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่30ธันวาคมนะครับเลขที่ออก2 3 4นะครับ2ตัวล่าง98นะครับผมเลขที่เข้าเลข2นะครับเข้าหลักร้อยนะครับหลักร้อยรางวัลที่1นะครับสำหรับงวดวันที่30ธันวาคมนะครับอันนี้ส่วนมากจะมาบนนะครับส่วนมากจะมา3ตัวท้ายรางวัลที่1หรือว่าบนนั่นเองนะครับก็ลองจับตาดูให้ดีก็แล้วกันนะครับผ่านไป1งวดนะครับวันที่30ธันวาคม2560นะครับเดี๋ยวไปชมงวดต่อไปกันนะครับสำหรับงวดวันที่17นะครับมกราคม2561นะครับมาถึงวันที่17นะครับมกราคม2561นะครับนำ3ตัวท้ายรางวัลที่1กับ2ตัวท้ายหมุน1ครั้งนะครับ2 3 4กับ98นะครับมาวางนะครับหลังจากนั้นให้เอาเลขที่มีค่าสูงสุดนะครับใน5ตัวนี้นะครับก็คือ9นะครับผม9สูงสุดหลังจากนั้นก็เอาเลขคงที่นะครับก็คือ9นะครับมาลบ9ลบ9เท่ากับ0นะครับเท่ากับ0สูตรนี้ก็จะเป็นบวก1เดินหน้าไป2สเต็ปนะครับก็จะได้เลขเด่น3ตัวนะครับก็คือ0 1 2นะครับผลสลากของงวดวันที่17มกราคมนะครับ2561ขออภัยด้วยนะครับ17มกราคม2561นะครับเลขที่ออก3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับ8 2 3 2ตัวท้ายออก50นะครับเลขที่เข้านะครับผม2เข้าบนนะครับ0เข้าล่างนะครับโดยส่วนมากแล้วสูตรนี้จะเข้าบนนะครับผ่านไปอีก1สูตรนะครับงวดวันที่17มกราคมนะครับมาติดตามวิธีการคำนวณแล้วก็ดูตัวเลขงวดนี้กันนะครับวันที่1กุมภาพันธ์2561นะครับมาถึงงวดวันที่1กุมภาพันธ์นะครับ2561นะครับผม3ตัวท้ายรางวัลที่1ก็823นะครับ2ตัวท้ายหมุน1ครั้งก็50นะครับเลขที่มีค่าสูงสุดก็คือ8นะครับหลังจากนั้นก็เลขคงที่นะครับ9ลบไปนะครับ9ลบ8เท่ากับ1 1บวก1บวก1ก็จะเป็นเด่น3ตัวดูซิว่างวดนี้จะเดินดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับ1บวก1เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3อ่ะมาลุ้นผลรอผลไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสูตรหวยเดินดี
ในสูตรที่2ที่ได้นำมาแบ่งปันให้พี่น้องสมาชิกได้นำไปพิจารณากันนะครับก็ลองติดตามลุ้นผลไปพร้อมๆกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่เดินดีอย่างต่อเนื่องในปี2560นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับ17มกราคม2561ผลงานก็ยังเข้าอยู่นะครับก็ได้มีโอกาสนำเสนอให้ได้ชมกันอีก1งวดนะครับสำหรับในสูตรที่2นะครับผมสูตรไหนผิดนะครับหลุด2งวดติดนะเลิกชมนะครับเอาสูตรใหม่มาลงกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสูตรนะครับก็มีค่อนข้างจะหลายสูตรด้วยกันนะพยายามคัดสรรสูตรดีๆที่เดินดีอย่างต่อเนื่องมาให้ได้ชมกันนะครับไม่อยากจะลงเยอะนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะตัดสินใจกันไม่ถูกนะครับก็พยายามลงแค่งวดหนึ่งก็ประมาณ 6-7 สูตรนะครับแล้วก็ไปเทียบเคียงตัวเลขว่าตัวไหนนะครับมันชนกันเยอะที่สุดก็ให้เป็นตัวเด่นตัวเก่งไปนะครับผมนี่ก็คือตัวเลขเด่น1 2 3ประจำงวดวันที่1กุมภาพันธ์2561สำหรับสูตรหวยเดินดีในสูตรที่2ท้ายที่สุดแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่กันอีก1งวด1ครั้งนะครับผมขอบคุณกันด้วยที่ติดตามผลงานด้วยดีตลอดมาขอบคุณสำหรับทุกๆไลค์ทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปนะครับขอทุกท่านโชคดีด้วยกันแล้วกันนะครับผมจากใจจริงนะครับแล้วเจอกันในโอกาสต่อๆไปสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยกันแล้วกันสำหรับท่านใหม่ๆที่เพิ่งแวะเวียนกันเข้ามาแล้วเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ